ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์และสามก๊กฉบับนายทุนค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้เราทีมโจโฉครับนายกตลอดการกลับมาอีกครั้งนะคะจากบทประพันธ์จากการเล่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะที่เล่าล้อไปกับเรื่องสามก๊กมีฉบับวณิพกก็มีฉบับนายทุนนะคะครับแค่ชื่อเรื่องก็ฮาแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะถือว่าเราเรียนรู้เรื่องสามก๊กไปด้วยกันใช่ครับแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้ผ่าน3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะก็มาถึงตอนที่มีการแย่งอำนาจกันและในที่สุดโอรสฝ่ายที่เป็นโอรสของพระมเหสีก็ได้ขึ้นครองราชนะคะในส่วนของโจโฉก็อยู่กลุ่มนี้ใช่อยู่ฝ่ายนี้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นโอรสของทางสนมเอกแล้วก็มีพระพันปีมีขันทีเป็นฐานกำลังกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะเพรียงพรำใช่ไหมใช่ก็คือโดนยึดอำนาจแหละพี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรต่อแล้วก็วันนี้จะมีตัวละครที่สำคัญมากอีกตัวหนึ่งออกมาคิดว่าน่าจะโผล่มานะครับน่าจะเป็นอังโตะก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะคุณตังโตะตังโตะจะเป็นใครยังไงคนที่อ่านมาแล้วก็รู้ล่ะอ๋อแต่คนที่ยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวรอฟังค่ะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักครับถ้าในสำนวนของท่านยาขอบก็ตังโตะผู้ถูกแช่งทั้ง10ทิศโอ้โหเป็นคนที่โอ้ผมบอกเลยว่าตังโตะนะครับไม่มีมุมที่ดีเลยผมบอกเลยชีวิตอะไรมันจะแบบเป็นที่เกลียดชังขนาดนั้นเดี๋ยวพี่หมีลองซึมซับไปเลยแล้วจะรู้ว่าทำไมมีแต่คนเกลียดตังโตะครับเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้อย่างในบ้านเราเนี่ยไม่มีหรอกค่ะที่ใครจะเป็นที่เกลียดชังทั้ง10ทิศถ้าคุณถูกเกลียดชัง5ทิศเป็นไปได้จะต้องมีอีก5ทิศที่ชื่นชมชแล้วก็อวยคุณหรือว่าอาจจะ3ทิศชอบและอีก2ทิศเฉยๆตอนนี้นะครึ่งๆครับคือถ้าเกิดไอ้ฝ่ายนี้ชมฝ่ายนี้ก็จะต้องด่าเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะครับแต่คนที่ถูกแช่งด่าทั้ง10ทิศก็เป็นฆาตกรเหรอคะไม่มีดีเลยครับเป็นฆาตกรหรือเปล่าโอ้พี่มีต้องลองซึมซับความเป็นตังโตะดูครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกับโจโฉนายกตลอดการนะคะสามก๊กฉบับนายทุนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตามธรรมดาไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดการแบ่งพวกในทางการเมืองนั้นจะต้องมีอยู่เสมอเพราะความคิดเห็นของคนนั้นย่อมแตกต่างกันอยู่เป็นนิดจะให้ลงรอยกันสม่ำเสมอตลอดไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นักการเมืองที่มีความเห็นแตกกันก็จะต้องต่อสู้เพื่อความเห็นของตัวและก็มีแพ้ชนะตามวิสัยของการเมืองแต่ก็ยังมีบุคลิกอีกจำพวกหนึ่งซึ่งชอบเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่เสมอโดยที่ไม่มีความเห็นของตัวเองแต่ประการใดความประสงค์สำคัญนั้นอยู่ที่จะคอยเกาะชายเสื้อกางเกงของผู้ที่มีชัยในเกมการเมืองเข้าไปสู่บุญวาสนาหาอิทธิพลเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยเฉพาะดังเช่นพวกขันที10คนที่กล่าวถึงในเรื่องสามก๊กนี้ถ้านักการเมืองกลุ่มใดไม่คบค้าสมาคมด้วยก็จะถูกบุคคลจำพวกนี้หาว่าเล่นพรรคเล่นพวก
ไม่มีความยุติธรรมแต่ถ้าคบค้าด้วยนักการเมืองก็จะล่อแหลมต่ออันตรายด้วยการประจบสอพอชักนำเข้าหาความแหลกเหลวโดยคนจำพวกนี้ถ้าเราจะพิจารณาประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศใดๆก็ตามจะเห็นได้ว่าพวกขันที10คนนี้มีอยู่ไม่น้อยและเป็นพวกที่ได้ดีโดยไม่ต้องลงทุนสิ่งใดเพียงแต่ทำตัวเป็นกาชนิดที่เด็กร้องว่ากาเอ๋ยกาบินมาไวๆจับต้นโพโผไปต้นไทรเท่านั้นก็ได้ผลสมความปรารถนามีบุญได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะต้นไม้ใหญ่ชนิดต้นโพต้นไทรนั้นก็มักจะให้กาจับทั้งที่เมื่อกาจับแล้วก็มีแต่จะรกรุงรังร่วงโรยไปในเรื่องสามก๊กตอนนี้โฮจินน่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้มากจำโฮจินได้ใช่ไหมคะโฮจินเป็นพี่ชายของฮองเฮาใช่เป็นแม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่แล้วก็เป็นท่านลุงของฮองจูเปียนซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นแทนพระเจ้าเหลินเต้ก็คือเป็นลุงแล้วก็ยึดอำนาจตั้งหลานของตนขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครับอำนาจวาสนาทั้งปวงก็อยู่ในมือโฮจินขุนนางทั้งปวงก็เคารพอยู่สิ้นแต่โฮจินก็ตัดสินใจในเรื่องขันที10คนนี้ไม่ถูกเป็นเหตุให้โฮจินต้องสิ้นวาสนาดังที่จะเห็นกันต่อไปฝ่ายพวกขันที10คนนั้นถึงแม้ว่าจะได้ไปฝากเนื้อฝากตัวกับทางโฮจินเอาไว้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมองเห็นช่องทางที่จะได้ดียิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกจึงเริ่มทำใต้ดินกับโฮจินโดยการยุยงส่งเสริมนางตังไทฮอผู้อุปการะหองจูเหียบผู้เป็นน้องของหองจูเปียนนางตังไทฮอก็คือพระพันปีครับก็เริ่มกระด้างกระเดื่องกับโฮจินแล้วก็เป็นเหตุให้โฮจินเนี่ยต้องใช้อำนาจกำจัดนางตังไทฮอเสียด้วยวิธีเนรเทศให้ออกไปอยู่กลางสระนอกเมืองแล้วพอได้ช่องก็ลอบส่งคนไปฆ่าเสียอีกชั้นหนึ่งตามธรรมเนียมจีนพอนางตังไทฮอหาบุญไม่แล้วคือตายไปแล้วพวกขันที10คนก็หันกลับเข้ามาหาโฮจินอีกคราวนี้ยิ่งใกล้ไปกว่าคราวก่อนกล่าวก็คือเอาเงินทองไปให้กับโฮเบี้ยวซึ่งเป็นน้องชายโฮจินแล้วก็เอาทรัพย์สิ่งของที่มีราคามากไปให้นางบูยงกุนมารดาของโฮจินฝากเนื้อฝากตัวได้เป็นผลสำเร็จสกิลการสุดยอดมากเลยเขาหาคนนี่ไปหาน้องชายยังไม่พอยังไม่สุดไปหาแม่ด้วยไปถึงแม่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าขันทีทั้ง10ก็เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้พระพันปีเนี่ยต้องสิ้นพระชนนะใช่เพราะว่าถูกยุยงให้เป็นศัตรูกับทางฝ่ายโฮจินอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยกำจัดซะตามระเบียบไปทั้งที่ตอนแรกเนี่ย10ขันทีอยู่กับฝั่งพระพันปีด้วยนะใช่การทั้งนี้นะคะก็เป็นเหตุให้พวกขุนนางที่เคยสนับสนุนโฮจินพากันซุบซิบเรื่องลือไปฝ่ายโฮจินนั้นเป็นคนอ่อนแอพออ้วนเสี้ยวมาบอกว่ามีคนนินทาว่าไม่เอาจริงกับขันที10คนโฮจินก็เข้าไปหานางฮูเฮาบอกว่าจะกำจัดขันที10คนนั้นซะครั้นนางฮูเฮาคือฮองเฮาเนี่ยห้ามปรามโฮจินก็กลับออกมาใหม่จนด้วยปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ถูกใจคนทุกฝ่ายได้อ้วนเซียวก็เลยคิดอุบายให้โฮจินเขียนหนังสือไปบอกให้หัวเมืองทั้งปวงยกทัพเข้ามาเพื่อเรียกร้องให้กำจัดขันที10คนนั้นเสียโฮจินก็เห็นชอบด้วยอุบายอ้วนเซียวอันเป็นอุบายแบบสามก๊กโดยแท้ นั่นคือการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสิ่งใดพอที่จะให้ตรงไปตรงมา
ก็มักจะชอบทำให้วกวนไปเสียเกินกว่าเหตุแล้วเดี๋ยวอ้วนเซียวต้องมาแก้ปมตรงนี้เองด้วยครับการที่ให้หัวเมืองยกเข้ามาปราบสิบขันทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกเลยกลอุบายลึกซึ้งนี้ชรอยจะเป็นที่รำคาญแม้แต่แก่คนที่คุ้นเคยกับเรื่องลึกซึ้งด้วยกันขุนนางคนหนึ่งชื่อตันหลิมเขียนเป็นโครงจีนบทหนึ่งค่ะมีใจความว่าคุณจิตรินช่วยอ่านตรงนี้หน่อยครับผมผู้หนึ่งกำเริบใจว่าตัวชำนาญการกระสุนลับตายิงนกถ้าลูกกระสุนถูกมือเข้าก็จะเสียการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าเราท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยฟังดูแล้วชักจะสงสัยอย่างไรอยู่เพราะลึกซึ้งเกินสมองเกินความเข้าใจเป็นเรื่องที่มักจะมีคนบ่นอยู่เสมอจนเป็นคำพูดที่ติดปากกันสำหรับสิ่งที่ล้ำลึกเกินความเข้าใจว่าเหมือนกับโครงจีนแต่ความจริงโครงจีนเขากำหนดจำนวนตัวอักษรว่าโครงบทหนึ่งจะต้องมีกี่ตัวมีเนื้อความหรือปรารถนาจะแสดงความรู้สึกในความในใจเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องใส่เข้าไปให้หมดภายในจำนวนอักษร4ตัวหรือ6ตัวหรือ8ตัวเท่านั้นส่วนเรื่องสัมผัสจังหวะจากโคนไม่ต้องคำนึงถึงอันนี้ก็อธิบายถึงเรื่องของบทกวีจีนเนี่ยนะคะและท่านก็บอกว่าการเขียนโครงจีนเนี่ยถ้าเขียนดีก็ดีไปถ้าเขียนไม่ดีก็พลาดไม่ได้ความเอามากมากก็ผมขอเสริมตัวตันหลิมนิดนึงนะครับพี่ตัวละครเนี้ยไม่ได้มีบทมากแต่ว่าออกมาทีไรมีเรื่องตลอดคือตันหลิมเนี่ยเป็นได้ชื่อว่าเป็น7ยอดกวีแห่งยุคเจียงอั่นครับคือในยุค3ก๊กเนี่ยเขาจะใช้คำว่ายุคเจียงอั่นเจียงอั่นศกอะไรอย่างเงี้ยครับตันหลิมเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งมากค่ะเคยมีเหตุการณ์ครั้งนึงไม่แน่ใจว่าน่าจะได้เล่าในเล่มนี้หรือเปล่าแต่ขอเล่าไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือตอนนั้นตันหลิมไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวแล้วก็เขียนจดหมายเนี่ยด่าโจโฉโจโฉช่วงนั้นนะครับเป็นคล้ายๆเป็นไมเกรนอยู่แบบปวดหัวข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะโจโฉได้อ่านจดหมายด่าของตันหลิมเนี่ยโมโหมากโมโหจนหายไมเกรนก็เลยหลังจากนั้นนะครับพอโจโฉปราบอ้วนเซี่ยวอ่านเดี๋ยวต้องสองคนนี้ต้องมาปะทะกันด้วยพอโจโฉปราบอ้วนเซี่ยวเสร็จเอาตัวตันหลิมมาคุยค่ะขอบคุณเหรอคะทำให้ฉันหายปวดไมเกรนใช่ครับไม่ได้ประชดนะครับจริงป่ะพูดจริงๆครับโจโฉเรียกมาขอบคุณแกเป็นคนที่เขียนหนังสือดีมากเลยนะทำให้ฉันโมโหจนหายไมเกรนได้แล้วก็รับตันหลิมมาเป็นคล้ายๆเลขานุการแสดงว่ามีทักษะใช่สกิลสูงนะคะครับในนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็พูดถึงตันหลิมบอกว่าตันหลิมเนี่ยบางทีเห็นจะไม่ใช่กวีที่ชำนาญนักอาจจะเป็นแต่เพียงนักแต่งโครงกลอนสมัครเล่นพอพ่นโครงออกมาแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจต้องอธิบายต่อยืดยาวเป็นความว่าตัวท่านโฮจินทุกวันนี้ราชการงานเมืองก็สิทธิ์ขาดอยู่แก่ท่านขุนนางทั้งปวงก็อยู่ในมือท่านอันขันที่10คนเหมือนดึงแมลงเม่าหรือจะสู้เพลิงได้ถ้าท่านคิดประการใดก็จะสมดังปรารถนาตัวท่านเหมือนพญาหงส์คิดการใหญ่แล้วจะมาเข้าท่าฝูงการนั้นไม่ควรอันหัวเมืองทั้งปวงจะยกทหารเป็นขบวนทัพเข้ามาถ้าได้ตัวขันที10คนแล้วเห็นหัวเมืองทั้งปวงจักกำเริบก่อศึกกลางเมืองขึ้นการซึ่งคิดจะทำนุบำรุงแผ่นดินนั้นจะเสียท่วงทีไปจากการอุปมาอุปไมยของตันหลิมก็พอจะจับเขาได้รางๆว่าพวกขุนนางในเมืองหลวงก็กลัวทหารหัวเมืองหากโคจินเรียกทหารหัวเมืองให้เข้ากรุงในระยะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการยึดอำนาจผลัดแผ่นดินนี้แม่ทัพในกองที่ยกทัพเข้ามาแต่ละคนก็อาจจะมีใจฮึกเหิมขึ้นมาเมื่อเห็นตัวอย่างการยึดอำนาจด้วยกำลังต่างคน
ก็ต่างอยากได้อำนาจเมื่อมีกำลังอยู่ในมือก็คิดจะยึดเอาการก็จะวุ่นวายระส่ำระสายไปและพวกที่เล่นการเมืองในเมืองหลวงนั้นเองก็จะต้องเสียเปรียบเรื่องการใช้ทหารในการเมืองในเมืองหลวงนั้นมีตัวอย่างมาหนักหนาในทางประวัติศาสตร์ท่านก็บอกว่าถ้าพลเรือนเล่นการเมืองถึงจะแตกร้าวกันยังไงอย่างอ่อนที่สุดก็ชกปากกันอย่างแรงที่สุดก็ไล่ยิงไล่ฆ่ากันเป็นคนๆไปคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าทหารเข้าเล่นด้วยก็มักจะกลายเป็นการกรีธาทัพเข้าสู้กันถ้าเป็นทหารฝ่ายหนึ่งพลเรือนฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่สู้กับใครนักเพราะว่าแพ้กันง่ายแต่ถ้าเป็นทหารทั้งสองฝ่ายโอ้อันนี้ลำบากเลยท่านก็บอกว่ากรุงโรมสมัยโบราณนั้นปกครองกันโดยมีสภาเลือกจากคนชั้นสูงที่เรียกว่าสภาเซเนตแล้วก็มีกฎหมายห้ามมิให้แม่ทัพนายกองใดๆยกพลเข้ามาในกรุงเป็นอันขาดถึงจะไปรบทัพจับศึกได้ชัยชนะมาก็ต้องปรงทัพไว้นอกกรุงแม่ทัพนายกองมาได้แต่ตุคือแม่ทัพนายกองเนี่ยจะมาได้แต่ตัวเอากองกำลังมาไม่ได้และเวลาเข้ามาก็ต้องแต่งพลเรือนจะสวมเกราะแต่งทหารเข้ามาก็ไม่ได้ทางนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้กำลังทหารในทางการเมืองความเห็นของตันหลิมนั้นถึงจะติดบัวหารอุปมาอุปไมยของอ้วนเซี่ยวที่โฮจินเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเหตุชักนำเอาเสือร้ายตัวสำคัญจากป่าให้เข้ามาในกรุงและเสือร้ายตัวนั้นก็คือตังโต๊ะตังโต๊ะเป็นผู้ซึ่งทิ้งชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ได้เพราะความเลวทรามของตนแต่โฮจินได้ยินคำทัดทานของตันหลิมแล้วก็กลับหัวเราะเยาะกล่าวประนามตันหลิมว่ามีปัญญาเพียงแค่เด็กเลี้ยงโคในขณะที่โฮจินแล้วก็ตันหลิมทุ่มเถียงกันอยู่โจโฉก็อยู่หน้าที่นั้นด้วยเห็นพวกเดียวกันมาเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องโจโฉก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าการตัดนิ้วมือเดียวไม่ควรเถียงกันอื้ออึงอย่างธรรมเนียมแผ่นดินแต่ก่อนก็มีมาพระมหากษัตริย์เชื่อฟังแต่งตั้งขันทีเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ราชการเมืองก็ผันแปรมีเนืองๆมาอยู่อันขันที10คนซึ่งหยาบช้านั้นมีสติปัญญาอยู่คนเดียว2คนดอกถ้าจะคิดจับเอาแต่นายใหญ่นั้นฆ่าเสียก็จะได้โดยง่ายทำไมจะให้ร้อนถึงหัวเมืองยกทัพเป็นเอกเริกมาเล่าโจโฉนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาอะไรก็ได้เรื่องราวได้เนื้อความทันทีไม่ต้องอุปมาเปรียบเปรยให้เสียเวลาแต่โฮจินก็หาฟังไม่กลับแสดงความเห่อเหิมในลาภยศวาสนาที่เพิ่งได้มาใหม่และนิสัยสันดานที่ไม่ยอมให้ใครขัดคอก็หันไปตวาดโจโฉเราจะทำการใหญ่ตัวมาว่าดังนี้คบคิดเป็นใจเดียวกันกับขันทีสิบคนหรือด้วยโมโหพรุ่งเดียวด้วยถ้อยคำที่ไม่ได้พิจารณาให้ดีซะก่อนเพียงสองสามคำโฮจินก็เสียกำลังสนับสนุนคนสำคัญไปคนหนึ่งโจโฉไม่โต้ตอบกับคนอย่างโฮจินอีกต่อไปค่ะโจโฉเดินออกมานอกบ้านแล้วก็ประกาศเลยแผ่นดินครั้งนี้จะเกิดอันตรายเพราะโฮจินการกระทำของโฮจินนั้นเป็นการทำลายตนเองลงจริงๆอย่างที่โจโฉและคนอื่นๆได้ทักเอาไว้พอหนังสือรับสั่งที่โฮจินแต่งขึ้นออกไปถึงหัวเมืองตังโต๊ะก็ยกทัพเข้ามาถึงเมืองหลวงอาศัยอำนาจตามหนังสือรับสั่งที่โฮจินมีออกไปนั่นเอง
ตั้งโต๊ะนี้เป็นคนใจคอหยาบช้ากิริยาวาจากักขระสามหาวแล้วก็มีใจกำเริบมักใหญ่ไฟสูงอยู่เป็นนิดในตอนนั้นตั้งโต๊ะเป็นผู้ว่าราชการเมืองซีหลงมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาถึง 20,000 โอ้ 200,000 คนค่ะกองทัพใหญ่เลยครับพอได้รับสั่งให้มาช่วยปราบขันทีเพียงแค่10คนตั้งโต๊ะก็ยกทัพด้วยทหาร 10,000 เข้ามาเอามาครึ่งหนึ่งครับคิดเฉลี่ยแล้วต้องใช้ทหาร 10,000 เพื่อปราบขันที 1 คนนะคะเป็นสัดส่วนเช่นนั้นครับแต่ขณะนั้นตั้งโต๊ะยังไม่รู้กำลังและความเป็นไปในเมืองหลวงพอยกทัพมาถึงกลางทางก็ให้คนถือหนังสือเข้าไปในเมืองหลวงก่อนเพื่อขออนุญาตยกทัพเข้าเมืองได้พอข่าวตั้งโต๊ะยกทัพมาในเมืองหลวงก็เกิดภาวะคับขันยิ่งยวดขึ้นพวกขันที10คนนั้นเห็นว่าจะใช้นโยบายประจบสอพรอต่อไปก็เห็นจะไม่ได้การแน่ๆก็เลยตกลงกันค่ะคิดจะกำจัดโฮจินซะโดยไปหลอกลวงนางโฮเฮาน้องสาวของโฮจินให้เรียกโฮจินเข้ามาในวังครั้นโฮจินหลงเข้ามาในวังจริงๆพวกขันทีก็ปิดประตูวังแล้วก็จับโพจินฆ่าเสียนำภัยมาหาตัวเองแท้ๆทั้งๆที่ตอนแรกเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือใช่ครับข้างฝ่ายโจโฉและอ้วนเซี่ยวยกทหารตามโฮจินมาอยู่นอกวังเห็นโฮจินหายไปนานก็ชักสงสัยโจโฉไปตะโกนร้องเรียกโฮจินที่หน้าประตูวังเตียวเหยียงหัวหน้าขันทีกลับเอาหัวโฮจินที่ถูกตัดแล้วโยนออกมาให้ดูโจโฉและอ้วนเซี่ยวเห็นเหตุการณ์เข้าขั้นรุนแรงถึงเพียงนั้นก็เลยสั่งทหารบุกทลายประตูวังแล้วก็กรูกันเข้าไปไล่จับขันทีที่เป็นตัวการได้4คนแล้วก็จัดการฆ่าเสียขณะที่ทำการสู้รบกันเป็นพลวันอยู่นั้นเพลิงได้ไหม้ลุกลามขึ้นในพระราชวังส่วนขันทีที่เหลืออีก6คนก็ไปจับพระเจ้าแผ่นดินคือหองจูเปียนและพระอนุชาหองจูเหียบวิ่งหนีออกไปในป่านอกเมืองครั้นไปถึงในป่าเข้าจริงขันทีทั้งหลายนั้นต่างคนต่างตกใจกลัวยิ่งขึ้นไปอีกต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดทิ้งหองจูเปียนแล้วก็หองจูเหียบไว้แต่2คนพี่น้องพฤติการของท่านทั้งสองหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนได้พรรณนาเอาไว้ค่อนข้างจะดีจึงจะขอคัดเอามาสู่กันฟังเพราะเป็นการเรียงความที่ไพเราะอันหนึ่งในภาษาไทยฝ่ายหงจูเปียนและหงจูเหียบซึ่งขันทีทิ้งเสียในป่าครั้นได้ยินเสียงพลอื้ออึงมาก็ตกใจกลัวครั้นเวลาสามยามน้ำค้างตกหนักจึงปรึกษากันว่าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้จำจะต้องหนีไปให้พ้นภัยแล้วก็พากันบุกป่าไปในเวลากลางคืนมืดมิได้เห็นหนทางมิรู้ว่าที่จะไปแห่งใดจึงเอาชายเสื้อทรงผูกกันเข้าไว้พอเห็นหิ่งห้อยบินนำหน้าไปเป็นหมู่ก็เห็นทางจึงพากันไปตามแสงหิ่งห้อยหงจูเหียบผู้น้องจึงว่าหิ่งห้อยนี้เป็นเทวดาช่วยนำทางให้เราภายหน้าไปเห็นเราจะยังมีบุญอยู่ครั้นเวลาใกล้รุ่งก็มาถึงชายเขาพระบาทพระราชบุตรทั้งสองพระองค์ชอกช้ำพุพองเดินไปมิได้เห็นดอกหญ้ากองหนึ่ง
ก็พากันเข้าหยุดนอนอยู่ที่นั่นมีบ้านตำบลหนึ่งนายบ้านนั้นชื่อซุยก๊กในเวลากลางคืนนั้นซุยก๊กฝันว่าเห็นพระอาทิตย์สองดวงตกอยู่ที่หลังบ้านครั้นเวลารุ่งสางขึ้นซุยก๊กเดินออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเห็นรัศมีสว่างที่ตรงกอหญ้าจึงเดินเข้าไปดูเห็นพระราชบุตรทั้งสองนอนอยู่จึงปลุกมาถามว่าท่านนี้มาแต่แห่งใดหงจูเหียบจึงบอกว่านั่นชื่อหงจูเปียนซึ่งเสวยราชในเมืองลกเอียงเราเป็นน้องชื่อตันลิวอ๋องเป็นเหตุเพราะขันทีสิบคนบ้านเมืองจึงเกิดจราจนวุ่นวายเราจึงหนีร้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่สุยกกในบ้านได้ฟังดังนั้นก็ตกใจคุกเข่าลงกราบถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าพเจ้าชื่อสุยกกแต่ก่อนนั้นก็ได้ทำราชการอยู่ในเมืองหลวงครั้นพระเจ้าเลนเต้ผู้เป็นพระราชบิดาแห่งพระองค์ไอ้ขันทีสิบคนมันทำหยาบช้าต่างๆข้าพเจ้าจึงออกจากราชการมาทำมาหากินอยู่ที่นี่แล้วสุยก๊กจึงเชิญเสด็จเข้าไปในบ้านแล้วแต่งที่อยู่และเครื่องเสวยถวายพระราชบุตรทั้งสองก็อาศัยอยู่ณบ้านสุยก๊กเราจะพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะมีอะไรสนุกสนุกรออยู่อีกมากมายกับสามก๊กฉบับนายทุนโจโฉนายกตลอดกาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองหลังจากการบรรยายนะคะคือตัดเอาบางส่วนของสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนผู้เขียนค่ะคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านก็ได้พูดถึงหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนะคะบอกว่าหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยเป็นที่น่าอัศจรรย์ความจริงถ้าจะดูจากเนื้อหาสามก๊กก็เป็นเพียงนิยายเรื่องจีนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความคิดหรือว่าอารมณ์ของคนไทยเหมือนอย่างขุนช้างขุนแผนหรือว่าเรื่องอื่นๆดังนั้นความดีของหนังสือสามก๊กจึงไม่ได้อยู่ที่สารัตถะสารัตถะก็คือเหมือนกับเป็นเนื้อหาแก่นแกนของเรื่องนะคะครับแต่อยู่ที่พยัญชนะคืออยู่ที่วิธีแต่งร้อยแก้วเป็นภาษาไทยคือใช้ภาษาถ้อยคำที่น่าฟังวรรคตอนที่สละสลวยพร้อมด้วยไวยากรณ์อันถูกต้องน่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งและท่านก็บอกว่าในสมัยนั้นคนที่รู้จักภาษาจีนก็คงไม่รู้ภาษาไทยถึงกับจะเรียงความตามสำนวนที่ปรากฏในสามก๊กได้คือการที่จะแปลเรื่องจีนแล้วก็เขียนเป็นสำนวนไทยให้งดงามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคนั้นเลยนั่นเท่ากับว่าคนที่เขียนเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่แปลเนี่ยคุณจะต้องเก่งทั้งสองภาษาใช่ไหมคือเก่งภาษาจีนด้วยเข้าใจภาษาจีนอย่างลึกซึ้งด้วยแล้วก็ต้องเก่งภาษาไทยด้วยใช่ถ้าแปลออกมาไม่ดีเนี่ยก็บอท่านะคะครับก็สู้ต้นฉบับไม่ได้แต่ปรากฏว่าภาษาไทยนี่ก็สุดยอดเลยทีเดียว
ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าน่าชมคนโบราณที่หาทางแก้ไขปัญหานี้ได้โดยสมบูรณ์ค่ะใช้วิธีอย่างไรอันนี้ท่านก็เล่าแทรกเข้ามาในเนื้อเรื่องนะเราขอเอามาเล่าตอนช่วงพักก็แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงหน้าเนี่ยจะได้เข้าเนื้อหาเลยคือท่านเล่าบอกว่าใช้วิธีการตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่งค่ะมีท่านเจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยเป็นประธานคือท่านเจ้าพระยาเนี่ยท่านก็เป็นคนไทยเนาะใช่ท่านก็ไม่ได้มีความรู้ภาษาจีนครับแต่ท่านมีความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เยี่ยมยอดท่านก็ตั้งกรรมการกรรมการนั้นก็ประกอบด้วยจีนขนาดซินแสฝ่ายหนึ่งแล้วก็คนไทยชั้นมหาเปรียญอีกฝ่ายหนึ่งซินแสนี่ก็คือเป็นครูบาอาจารย์เนาะและคนไทยชั้นมหาเปรียญนี่ก็คือคนที่บวชเปรียญมีความรู้ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีอย่างลึกซึ้งด้วยนะคะครับก็ประชุมกันแล้วก็แปลขึ้นมาจนได้หนังสือ3ก๊กจบทั้งฉบับสมบูรณ์คือเป็นคณะทำงานนะคะและนอกจากนั้นที่น่าสนุกก็คือคุณชายคึกฤทธิ์เนี่ยก็จินตนาการว่าการประชุมกรรมการแปลสามก๊กเนี่ยน่าจะคลึกครื้นอยู่เพราะว่าท่านกรรมการจีนท่านก็คงจะพูดไปทางหนึ่งตามประสาคนจีนพูดไทยส่วนท่านกรรมการไทยก็ต้องคอยจดจ้องเขียนออกมาเป็นภาษาไทยให้ได้ความและท่านก็บอกว่าถ้าจะลองเขียนรายงานการประชุมกรรมการดูก็เห็นจะคล้ายๆดังต่อไปนี้อันนี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังบางส่วนก็แล้วกันเนาะครับผมค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้อยากให้ไปอ่านเองเป็นอรรถรสนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างช่วงแรกนะคะกรรมการจีนแปลจากต้นฉบับคืออันนี้เขาพูดสำเนียงจีนๆหน่อยครับคุณจิตรินลองทำเสียงดูนะก็ประมาณว่าหนังเสือสามก๊กอีบอกว่าหมวกจริงนี้ปู้เหลียวก็สิบายปู้เหลียวก็บอกสิบายและปู้เหลียวอีก็สิบายในขณะที่กรรมการไทยก็อาจจะบอกประมาณว่าไหนสินแซว่าใหม่สิเมื่อกี้นี้วัวฟังไม่ถนัดกรรมการจีนก็บอกอีกว่าเฮ้ หูลือเนี่ยไปอะไรว่าผูกลีลีหรือก็ไม่ล่ะยิงยังไงก็แย่สิวะเอาเถอะนะว่าอีกทีเถอะเมื่อกี้ลือพูดเร็วไปนี่จดไม่ทันว่าผูกเร็วๆสิคงมีปังยางก็ต้องผูกเร็วๆหรือหมั่งคงงอจะไปฟังอัวทางอย่างไรอูวะไอ้แปะนี่จากนั้นประธานกรรมการก็ขัดตาทับขึ้นซะก่อนขอโทษทีเถิดท่านมหาอย่าไปถือสาสินแสแกเลยสินแสว่าไปใหม่ทีละวรรคสิเอาหรือผูกลีลีอย่างนี้เท้าอีว่าอัวจะไปทางไรหนังสือสามก๊กอีบอกว่ามองจริงนี้ปู้เหลียวก็สีบายปู้เหลียวก็บอกสีบายพอกรรมการจีนพูดจบกรรมการไทยก็จดอันหนังสือสามก๊กนี้ก็เป็นธรรมดาบ้านเมืองเมื่อมีสุขแล้วก็ย่อมมีทุกข์กรรมการจีนก็แปลต่อแล้วปู้เหลียวอีก็สีบายกรรมการไทยก็จดเมื่อมีทุกข์แล้วก็กลับไปมีสุขอีกเล่าจากนั้นประธานกรรมการก็บอกว่าไหนท่านมหาลองอ่านดังๆทั้งตอนอีกทีสิกรรมการไทยก็อ่านดังๆอันหนังสือสามก๊กนี้ก็เป็นธรรมดาบ้านเมืองเมื่อมีสุขแล้วก็ย่อมมีทุกข์เมื่อมีทุกข์แล้วก็กลับเป็นสุขอีกเล่าถูกไหมสินแสเออฮ่าเลือตั้งใจฟังลีลีเลือก็เขียงถูกเถานั่งเองเอ้ยสาธุสิ้นเคราะห์ไปทีแม่ตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะอ่านให้ฟังพอเป็นน้ำจิ้มอ่านไปก็ชักสนุกนะคะครับคืออันนี้เป็นจินตนาการของผู้เล่าเรื่องคือคุณชายคึกฤทธิ์นะคะท่านก็มีอารมณ์ขันคือจินตนาการว่า
เบื้องหลังการแต่งหนังสือสามก๊กน่าจะอารมณ์นี้น่าจะอารมณ์นี้เพราะว่าจะมีคณะกรรมการที่เป็นคนจีนเป็นคนแปลแล้วคนจีนก็ไม่เก่งภาษาไทยใช่ไหมใช่ในขณะที่คนไทยก็ไม่รู้ภาษาจีนแต่ทั้งสองฝ่ายนี้ก็ต้องมาทำงานร่วมกันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าใครได้ฟังแล้วก็แล้วไปเถิดอย่าเชื่อถือเป็นจริงเป็นจังไปเลยแต่อ่านแล้วก็ฮาดีนะก็อาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็ได้ม่วงจริงนี่ปู่เหลียวก็ซีบายปู่เหลียวก็บอกซีบายม่วงจริงแล้วปู่เหลียวอีกอีก็ซีบายคนไทยก็ต้องเอามาปรับเป็นศัพท์แบบไทยๆครับก็น่าจะเป็นการทำงานที่คงสนุกน่าดูเลยนะตอนนั้นแต่คนทำอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับกว่าจะเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะในช่วงหน้ากับเรื่องราวของโจโฉอ้วนเซี่ยวนะคะที่ต้องไปค้นหาหองจูเปียนแล้วก็หองจูเหียบค่ะกำลังเกิดปัญหาในช่วงของการพลัดแผ่นดินนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะทีนี้ทางฝ่ายโจโฉและอ้วนเซี่ยวนั้นเมื่อเกิดวุ่นวายขึ้นในวังก็เที่ยวค้นหาตัวของจูเปียนแล้วก็ของจูเหียบแต่ก็ไม่พบแต่นางโฮเฮาก็เชิญตัวนางโฮเฮาให้ว่าราชการไปก่อนแล้วต่างแยกย้ายกันยกกระบวนกันไปเที่ยวค้นหาเจ้าสององค์ในป่าในที่สุดก็ไปพบที่บ้านสุยกกก็เชิญเสด็จแห่กลับมาที่เมืองกระบวนเสด็จนั้นมากลางทางพบกับทหารของตั๋งโต๊ะของจูเปียนและขุนนางทั้งปวงก็ตกใจนิ่งอยู่มีแต่ของจูเหียบที่ยังมีขัตติยมานะร้องตะโกนถามแล้วก็ข่มขู่ตั๋งโต๊ะเสียจนต้องลงจากหลังม้าเข้ามาคุกเข่าถวายคำนับตั๋งโต๊ะนั้นเป็นคนหยาบช้าปราศจากเหตุผลฉะนั้นจึงชอบคนที่เหี้ยมหาญชอบใช้อำนาจด้วยกันพอเห็นหองจูเหียบกล้าหาญกว่าคนอื่นๆในที่นั้นก็เริ่มนึกนิยมในใจพอพระเจ้าแผ่นดินกลับมาถึงพระราชวังให้สำรวจพระราชทรัพย์ก็ปรากฏว่าอยู่ครบหายไปแต่สิ่งสำคัญยิ่งสิ่งเดียวคือตรายกสำหรับประทับหนังสือองค์การของกษัตริย์คือหากใครได้ไปแล้วใช้ตรานี้ประทับหนังสือใดๆก็จะมีคนเคารพเชื่อฟังนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่มากแล้วก็ตรานี้ตรายกอันนี้แหละครับภายหลังจะเป็นต้นเหตุของการขัดแย้งบางอย่างก็เดี๋ยวรอฟังดูนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นของสำคัญได้หายไปแล้วครับและนับตั้งแต่วันจราจนนั้นเป็นต้นมาค่ะอากับกิริยาของคุณตั๋งโต๊ะเนี่ยก็เริ่มรุนแรงขึ้นทุกทีถึงแม้ว่าจะตั้งค่ายพักทหารอยู่นอกเมืองแต่ตั๋งโต๊ะก็ปล่อยทหารเข้ามาในเมืองทุกวันทหารของตั๋งโต๊ะนั้นเข้ามาจี้ปล้นราษฎรแย่งชิงทรัพย์เอาไปได้เป็นอันมากคนทั้งหลายก็พากันเกรงกลัวอิทธิพลมิได้มีใครกล้าว่ากล่าวส่วนตั๋งโต๊ะเองก็เริ่มแสดงอิทธิพลไม่ได้เกรงกลัวผู้ใดเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแม้เสนาบดีผู้ใหญ่ตั๋งโต๊ะก็ไม่ยอมคำนับก็ถือว่าเป็นคนกลางทีเดียวนะนี่ครับเนื่องด้วยตั๋งโต๊ะนึกนิยมหองจูเหียบคือราชโอรสองค์รองมากกว่าหองจูเปียนตั้งแต่แรกเห็นตั๋งโต๊ะก็เลยครุ่นคิดที่จะถอดหองจูเปียนออกจากราชบัลลังก์แล้วก็จะยกหองจูเหียบขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่ตั๋งโต๊ะจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นใหญ่ได้เมืองจีนในขณะนั้นราษฎรยังนับถือพระมหากษัตริย์ว่าเป็นโอรสแห่งสวรรค์บรรดาขุนนางผู้มีอำนาจก็ต้องอาศัยบารมีของกษัตริย์ในการปกครองแผ่นดินหากใครได้กษัตริย์ไว้เป็นของตนหรือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสถาปนากษัตริย์ขึ้น
บุคคลนั้นก็ย่อมเป็นใหญ่มีอำนาจวาสนาพระมหากษัตริย์นั้นก็กลายเป็นเครื่องประกอบบารมีของคุณนางแม้พงศาวดารประเทศญี่ปุ่นก็เข้าแบบนี้ด้วยในสมัยหนึ่งองค์พระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นเครื่องประกอบอำนาจของขุนนางพวกหนึ่งที่เรียกกันว่าโชกุนขุนนางพวกนี้ก็กุมองค์พระเจ้าจักรพรรดิไว้เป็นกรรมสิทธิ์และเมื่อได้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็ปล่อยประละเลยจนบางครั้งพระเจ้าจักรพรรดินั้นอดอยากยากจนถึงกับต้องทำงานหนักเลี้ยงชีพทีนี้การที่ตั๋งโต๊ะต้องการเปลี่ยนตัวพระเจ้าแผ่นดินก็เพื่อแสวงหาอำนาจใส่ตัวดังที่กล่าวมานี้จะเป็นเพราะตั๋งโต๊ะจงรักภักดีต่อหงจูเหียบจนเกินเหตุก็หาไม่ทีนี้ความคิดของตั๋งโต๊ะขุนนางเป็นจำนวนมากก็รู้แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านโดยเปิดเผยเพราะว่ากลัวอำนาจกลัวกำลังทหารของตั๋งโต๊ะขุนนางที่กล้าคัดค้านนั้นมีอยู่บ้างเป็นบางคนดังต่อไปนี้คนแรกคือเต้งหวนเต้งหวนมีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเต้งจิ๋ววันหนึ่งตั๋งโต๊ะชวนขุนนางทั้งปวงไปกินโต๊ะในสวนดอกไม้ที่บ้านเต้งหวนก็ไปในงานนั้นด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวเต้งหวนมีนายทหารคนสนิทแล้วก็องครักษ์ขนาบข้างไปด้วยคนนี้ชื่อว่าลิโป้ใครได้ยินชื่อลิโป้นี่อ๋อขึ้นมาทันทีเลยลิโป้นี่ก็ดังเนาะใช่ไหมเป็นตัวละครที่มีคนรู้จักเยอะลิโป้นี่ถ้าให้นับเกี่ยวกับเรื่องบู๊อย่างเดียวนะครับแกคือนัมเบอร์วันของสามก๊กเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับยิ่งกว่าโจโฉอีกเหรอโอ้โหโจโฉก็ถ้าเรื่องบู๊นี่อาจจะเป็นแค่นายทหารระดับมีฝีมือธรรมดาแต่ลิโป้นี่คือยอดขุนพลครับอ๋อเป็นขุนพลโอเคคุณโจโฉเนี่ยเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารใช่ประมาณว่าเป็นนายพลประมาณนั้นประมาณว่าเป็นทหารเอกเป็นทหารเอกเป็นบอดี้การ์ดใช่ไหมเพราะใช้คำว่าเป็นองครักษ์ใช่แล้วก็ในสำนวนของท่านยาขอบแกจะชื่อว่าลิโป้อัศวินหัวสิงครับโอ้โหค่ะหล่อมาเลยใช่ลิโป้นั้นเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงใครเห็นก็เป็นที่เกรงขามพอขุนนางมาพร้อมกันตั๋งโต๊ะก็ถือกระบี่ออกมาแล้วก็ชวนให้ร่วมใจกันปฏิวัติเพื่อที่จะยกหงจูเหียบขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนหงจูเปียนพอตั๋งโต๊ะพูดขุนนางทั้งหมดก็นิ่งอยู่เต็งหงวนค่ะเต็งหงวนลุกขึ้นคัดค้านบอกว่าหงจูเปียนไม่ได้ทำความผิดสิ่งใดถ้าไปถอดหงจูเปียนออกจากราชสมบัติก็เท่ากับกบฏนะสิตั๋งโต๊ะได้ยินเลือดขึ้นหน้าชักกระบี่เข้าใส่เต็งหงวนทันทีแต่ว่าลิซกซึ่งเป็นที่ปรึกษาตั๋งโต๊ะนั้นได้เคยเห็นฝีมือลิโป้แล้วเห็นลิโป้คอยคุมเต็งหวนอยู่ดูท่าไม่ได้การก็ห้ามตั๋งโต๊ะเต็งหวนกับลิโป้ก็กลับไปพอตกดึกเต็งหวนกับลิโป้ก็ยกทหารมาตีค่ายตั๋งโต๊ะการรบคราวนี้เท่ากับเป็นการยกพวกตีกันดีๆนี่เองในที่สุดไม่มีใครแพ้ชนะแต่ก็ได้รบกันนานพอที่จะให้ตั๋งโต๊ะมีความปรารถนาร้อนแรงปรารถนาอะไรอยากจะได้ตัวลีโป้มาไว้เป็นพวกก็ถ้าจะเก่งจริงอย่างที่คุณจิตตรินอธิบายมาเมื่อกี้นี้ครับเข้าตาเลยจริงๆเคยมีช็อตที่เขียนไว้เพื่อให้เห็นว่าลีโป้เก่งขนาดไหนก็คือช็อตที่เล่าปีกวนอูเตียวหุย3คนรุมลิโป้คนเดียวได้แค่สูสีครับโอ้โหค่ะครับก็เท่ากับว่าเข้าตากรรมการอย่างตั๋งโต๊ะนะคะครับเห็นฝีมืออยากจะได้ค่ะลิซกที่ปรึกษาตั๋งโต๊ะ
รู้จักกับลีโป้มาก่อนก็รับอาสาว่าโอเคเดี๋ยวอ้วไปเกลี้ยกล่อมให้โดยขอให้ตั้งโต๊ะส่งม้าเซ็กเทาทองคำพันตำลึงพลอย10ยอดแล้วก็เข็มขัดประดับหยกสายหนึ่งไปให้ลีโป้โอ้โหค่าตัวสูงมากเลยครับตั้งโต๊ะก็ยอมนะลีโซก็นำของไปให้แล้วก็พูดจาเกลี้ยกล่อมลีโป้บอกว่าให้มาเข้ากับตั้งโต๊ะลีโป้เป็นคนละโมบในลาภยศวาสนาอยู่แล้วเมื่อถูกลีซกมาพูดยียวนแล้วก็มองเห็นลาบสการะมากองอยู่ตรงหน้าก็อดปรนทนไม่ไหวลืมบุญคุณเต้งหวนที่เคยมีมากับตัวเสียสิ้นกรากเข้าไปตัดหัวเต้งหวนแล้วเอาหัวนั้นไปกำนันตั้งโต๊ะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่นั้นมาซึ่งความตอนนี้หนังสือสามก๊กกล่าวไว้ว่าตั้งแต่ตั๋งโต๊ะได้ลิโป้มาไว้เป็นกำลังจะคิดอ่านราชการสิ่งใดก็มีใจกำเริบหยาบช้าขึ้นกว่าแต่ก่อนขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยและทหารทั้งปวงในเมืองหลวงก็อยู่ในบังคับบัญชาตั๋งโต๊ะสิ้นประชวงคึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนถึงตอนนี้เอาไว้ว่าขอให้ดูเอาเถิดชะตาของบ้านเมืองจีนในขณะนั้นคนขนาดเต้งหวนเป็นถึงเจ้าเมืองมีนายทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นจำนวนมากแต่พอถูกนายทหารของตนเองฆ่าตายอย่างเลือดเย็นก็มิได้มีใครเอาเรื่องมีหนำซ้ำฝ่ายที่มีความผิดฆ่าเต้งหวนตายก็กลับมีลาภยศวาสนาอย่างเปิดเผยขุนนางคนที่สองที่กล้าคัดค้านตั๋งโต๊ะโดยเปิดเผยก็คืออ้วนเซียววันหนึ่งตั๋งโต๊ะให้ลิโป้คุมทหารพันเศษเข้าไปล้อมพระราชวังในขณะที่ขุนนางเข้าเฝ้าตัวตั๋งโต๊ะนั้นถือกระบี่เข้าไปประกาศในที่ประชุมขุนนางบอกว่าจะถอดหงจูเปียนออกเสียจากราชสมบัติเพราะเป็นคนไร้สติหาปัญญามิได้ส่วนหงจูเหียบนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมจะยกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนหากขุนนางผู้ใดไม่เห็นด้วยก็จะฆ่าซะขุนนางทั้งปวงพอได้ฟังก็ตกใจนั่งนิ่งไปทั้งสิ้นแต่อ้วนเซี่ยวนั้นมีความกล้าหาญพอตัวทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าตั๋งโต๊ะให้ทหารล้อมวางไว้แต่อ้วนเซี่ยวก็ยังมีความกล้าและอุดมคติสูงพอที่จะลุกขึ้นคัดค้านตั๋งโต๊ะคัดค้านต่อหน้าทานและกำนันและกล่าวหาว่าตั๋งโต๊ะเป็นกบฏเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนให้เห็นภาพว่าตอนนี้อ้วนเซี่ยวกล้ามากครับคัดค้านตั๋งโต๊ะในการที่จะปลดพระเจ้าหงจูเปียนแล้วก็เอาหงจูเหียบเนี่ยผู้น้องขึ้นแทนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพของตั๋งโต๊ะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าเป็นคนยังไงโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ผมขอแวะเรื่องลิโป้นิดนึงครับลิโป้เนี่ยมีอีกฉายาหนึ่งว่าลูกสามพ่อพี่มีเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินลิโป้เนี่ยฉายานั้นเลยลูกสามพ่อเป็นยังไงสามพ่อนี่มีใครบ้างมีพ่อที่ให้กำเนิดมาคนหนึ่งซึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็พ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมก็คือเต้งหวนคนที่สองโอ้นี่ก็เท่ากับฆ่าพ่อตัวเองสิใช่แล้วก็คนที่สามตั๋งโต๊ะก็คือเป็นพ่อเลี้ยงอีกคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวลิโป้ก็จะฆ่าตั๋งโต๊ะเหมือนกันครับเป
เป็นคนเก่งที่น่ากลัวจริงๆเลยใช่ครับฆ่าพ่อถึง2คนนะคะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามด้วยความสนุกระทึกใจโจโฉนายกตลอดกาล1ใน2เล่มของสามก๊กฉบับนายทุนซึ่งเล่าโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะและห้องสมุดหลังไมค์เราก็เอามาถ่ายทอดเป็นหนังสือเสียงเป็นสื่อเสียงนะคะจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ให้คุณได้ฟังเรื่องนี้เหมือนกับคุณอ่านเองประมาณสัก 80% ส่วนที่เหลือถ้าใครสนใจก็ไปติดตามหนังสือแล้วก็หาอ่านได้เช่นเดียวกับหนังสือสามก๊กฉบับอื่นๆนะคะมีให้เลือกอ่านแบบเยอะแยะมากมายหลายสำนวนทั้งถ้าเป็นสำนวนเดิมเลยนี่สำนวนของเจ้าพระยาพระคลังหนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีสามก๊กฉบับวันนิพกใช่อันนี้อ่านง่ายหน่อยอ่านง่ายหน่อยภาษาจะบ้านๆของยาคอบนะคะแล้วก็มีที่คนยุคใหม่เนี่ยเอาไปเขียนครับแล้วก็หยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเฉพาะบางประเด็นใช่เป็นฉบับนักบริหารเป็นฉบับนักธุรกิจอะไรก็ว่าไปในวงการบริหารนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะใช่ครับการใช้คนการบริหารคนนี่ก็เยอะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง